ยินดีต้อนรับกลับสู่ Alex Moonwalk MBTI Series นะครับสำหรับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอภาคต่อของชาว ESFJ ซึ่งจะพูดกันถึงเรื่องจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของชาว ESFJ หรือว่า The consoles ของพวกเราครับเราก็จะมาเจาะลึกกันเลยว่าพวกเรามีจุดแข็งอะไรกันบ้างแล้วก็มีจุดอ่อนอะไรที่สามารถแก้ไขปรับปรุงกันได้หรือว่าถ้าเกิดปรับปรุงไม่ได้อย่างน้อยรู้เอาไว้ก็ดีกว่าไม่รู้นะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับสิ่งที่ดีๆก่อนนะครับก็คือจุดแข็งของชาว esfj ครับจุดแข็งข้อแรกของชาว esfj นะครับก็คือชาว esfj จะมีสกิลการทำงานที่สามารถอัดแอปใช้ได้จริงในชีวิตจริงครับคำว่ามีสกิลการทำงานที่สามารถใช้ได้จริงนั้นหมายถึงสกิลการทำงานที่ทำงานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพไม่ล้มเลิกง่ายครับ ที่ชาว ESFJ มีสกิลแบบนี้นะครับเพราะว่าพื้นฐานของนิสัยของชาว ESFJ เนี่ยจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงในชีวิตของตัวเองและนอกจากจะรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองแล้วนะครับก็ยังรับผิดชอบในชีวิตแล้วก็ความรู้สึกของคนอื่นด้วยครับดังนั้นงานที่พวกเขาทำออกมานะครับจะเป็นงานที่ละเอียดใส่ใจนะครับแล้วก็เวลาส่งต่อง,งานให้คนอื่นแล้วคนอื่นไม่เดือดร้อนจากงานที่เขาส่งไปแน่นอน,นครับ ต่อไปเป็นจุดแข็งข้อที่2ของชาว ESFJ จนะครับจุดแข็งข้อที่2ก็คือเขาเป็นคนที่ loyal ครับหรือว่าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์อย่างมากเลยครับชาว ESFJ จะเป็นคนที่ให้คุณค่ากับสิ่งที่เรียกว่า peace of mind นะครับหรือความสงบสุขทางใจครับและเขาจะทําทุกทางเพื่อที่จะรักษาความสงบสุขทางใจเอาไว้เพราะว่าพวกเขารู้ดีว่าถ้าเกิดพวกเขาทําแบบนั้นกับคนอื่นนะครับความสงบสุขในชีวิตของเขาจะสามารถถูกพังทลายลงได้ทุกเมื่อครับ และในขณะเดียวกันถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนใกล้ตัวของชาว ESFJ แล้วเข้ามาฟังคลิปนี้นะครับชาว ESFJ ก็ต้องการความซื่อสัตย์จากคุณกลับไปเช่นกันครับและด้วยความที่ชาว ESFJ เป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับเราจะได้เห็นชาว ESFJ ขึ้นเป็นผู้นําทางสังคมอยู่บ่อยๆครับเพราะว่าคนรอบๆตัวจะเห็นว่าชาว ESFJ เป็นเขาเรียกว่าที่พึ่งทางใจนะครับ ให้ความอบอุ่นให้ความโพสิทีฟนอกจากนั้นยังทํางานด้วยความซื่อสัตย์ด้วยมันจะทําให้คนทุกคนที่อยู่รอบๆตัวเขานะครับไว้ใจแล้วก็วางใจให้ชาว ESFJ ขึ้นเป็นผู้นําในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆครับต่อไปเป็นจุดแข็งข้อที่3ของชาว ESFJ นะครับจุดแข็งข้อที่3ก็คือชาว ESFJ จะเป็นคนที่มีบุค,คลิกมีความอบอุ่นครับ เราคอนซัลท์มีตัว F อยู่ในตัวหรือว่าฟีลลิ่งนะครับดังนั้นพวกเขาจะเป็นคนที่เข้าใจในความรู้สึกของคนอื่นแล้วก็เข้าใจในความรู้สึกของตัวเองด้วยครับบวกกับความที่เขาชอบที่จะรักษาความสงบสุขทางจิตใจเอาไว้นะครับดังนั้นเขาก็จะให้ความสงบทางจิตใจกับคนอื่นด้วยครับ คนรอบๆตัวของชาว ESFJ จะรู้สึกเลยว่าโอ้ยอยู่ด้วยแล้วมีความอุ่นใจอะ่ะมีที่พึ่งทางใจนะครับและชาว ESFJ ก็จะเอาข้อนี้ไปเป็นจุดแข็งในการทำงานเป็นทีมและเขาจะเป็นทีมเพลเยอร์ที่ดีมากๆเลยครับครับเรามาต่อกันที่จุดแข็งข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือจุดแข็งข้อที่4ของชาว ESFJ ครับจุดแข็งข้อที่4ก็คือพวกเขาจะเป็นคนที่มีสกิลในการสร้างคอนเนคชันกับคนได้เก่งมากครับ ชาว ESFJ จะเป็นคนที่เป็นมนุษย์สังคมขั้นสุดเลยนะครับพวกเขาจะชอบเข้าสังคมชอบหาคนอื่นชอบพบปะผู้คนอยู่เสมอและเขาจะไม่มีปัญหาเลยที่จะพูดคุยเกี่ยวกับ สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่าแบบ small talk หรือว่าเป็นการเมา้ามอยทั่วไปนะครับบางไทยอาจจะไม่ชอบแต่ชาว e s f j สามารถทําได้อย่างสบายๆครับคือเหล่าคอนโซลเนี่ยเขาจะไม่ได้มองว่าการเข้าสังคมมันเป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับแต่เขาจะมองว่าเพื่อนๆของเขาสังคมของเขาเป็นนิสนะครับหรือว่าเป็นความต้องการที่พวกเขาต้องมีเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่เลยครับ ดังนั้นพวกเขาก็จะคอยไปหาเพื่อน,อนติดต่อเพื่อน,อนโทรหาแล้วก็นัดมาพบปะสังสรรค์กันชาว SFJ จะเป็นคนทำครับและด้วยความที่เป็นแบบนี้เองชาว SFJ จจะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมากแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางใจของคนที่อยู่รอบๆตัวเขาอยู่เสมอครับ เราจบพาร์ทจุดแข่งกันไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่พาร์ทที่สำคัญกว่านั่นก็คือจุดอ่อนของชาว ESFJ ครับตรงนี้ผมจะเล่าถึงจุดอ่อนแล้วก็ทางแก้ของจุดอ่อนนั้นๆด้วยนะครับอยากให้คุณผู้ฟังตั้งใจฟังกันให้ดีถ้ามีกระดาษปากกาก็เอาขึ้นมาจดกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยที่จุดอ่อนข้อที่1ของชาว ESFJ ครับจุดอ่อนข้อที่1ก็คือชาว ESFJ มักจะยึดติดก,กับสถานะ ทางสังคมหรือว่า s t a t ั s โค o ครับด้วยความที่ชาว ESFJ เป็นคนที่รักสังคมมากนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นศูนย์กลางทางใจของสังคมเขาจึงอาจจะเกิดความยึดติดได้ครับไม่อยากที่จะสูญเสียเพื่อนๆนแล้วก็สังคมสังคมนั้นไปและถ้าเกิดการยึดติดแบบนั้นขึ้นนะครับเราจะเห็นชาว ESFJ ไม่ค่อยกล้าที่จะออกไปหาอะไรใหม่ๆทา หรือว่าทําอะไรที่มันขัดจากกฎของสังคมที่พวกเขาอยู่ครับและต้องระวังให้มากไม่ให้จุดอ่อนข้อน,นี้มาล็อกคุณเอาไว้ไม่ให้คุณทําตามความฝันของตัวเองนะครับวิธีการแก้ไขจุดอ่อนข้อน,นี้นะครับจริงๆการอยู่เป็นศูนย์กลางของสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแม้แต่ตัวผมเองผมก็ยังอยากได้ความสามารถแบบนี้ติดตัวเลยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดเราจะต้องตัดสินใจอะไรที่มันแบบ สำคัญกับชีวิตของเราจริงๆเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อหรือว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะครับเราต้องไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมารบกวนการตัดสินใจของเราได้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วเราอยากจะออกจากงานไปเริ่มธุรกิจใหม่ แต่เราก็ต้องสูญเสียเพื่อนๆที่ทํางานไปอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเราอยากออกจากไลฟ์สไตล์เดิมๆชีวิตแบบเดิมๆหรือว่าคนรักคนเดิมที่มันอาจจะเป็นท็อกซิกเลชันชิพกับเราถ้าเรื่องแบบนั้นถ้าคุณผู้ฟังชั่งน้ําหนักแล้วมันสร้างปัญหากับชีวิตของคุณผู้ฟังมากกว่าได้ประโยชน์คุณผู้ฟังต้องคิดแล้วนะครับว่ามันคุ้มไหมที่จะเอาชีวิตของตัวเองไปอยู่ในจุดๆนั้นเสียเวลาชีวิตของตัวเองไปเรื่อยๆโดยที่เรามมวแต่ไปแคร์ความคิดเห็นของคนรอบๆตัวเรื่องแบบนี้นะครับ บางทีมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาด้วยตัวของเราเองนะครับและไม่ต้องไปแคร์คนรอบข้างมากก็ได้ครับอันนี้ผมขอมอบสเตรนท์ของ INTJ ซึ่งเป็นทายปของผมให้คุณผู้ฟังเลยนะครับสำหรับชาว ESFJ ที่เข้ามาฟังตัวผมเองในอดีตก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรได้เด็ดขาดมากนักนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแบบนั้นผมก็ได้รับบทเรียนมาไงครับผมเจอบ่อยๆนะครับการตัดสินใจอะไรที่มันสําคัญสําคัญจริงๆในชีวิตเนี่ย มันต้องขัดแย้งกับใครบางคนในชีวิตอยู่แล้วครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเนี่ยมันจะมีคนรอบตัวที่จะอิจฉาบ้างจะเป็นห่วงบ้างจะเข้ามาขัดขวางเราอยู่แล้วครับดังนั้นผมอยากให้ชาว ESFJ ที่เข้ามาฟังนะครับรู้จักฟังคำพูดในหัวของตัวเองในจังหวะที่เราต้องการมันจริงๆนะครับครับเรามาต่อกันที่จุดอ่อนข้อที่2ของชาว ESFJ นะครับจุดอ่อนข้อที่2ก็คือมีความ inflexible หรือว่าไม่ยืดหยุ่นอะไรเลยในชีวิตครับ จุดอ่อนข้อนี้นะครับยังคงมีสาเหตุมาจากความที่ชาว e s f เเป็นจุดศูนย์กลางของสังคมแล้วก็รักคนที่อยู่รอบๆตัวมากนะครับดังนั้นการกระทําของเขาก็มักจะแคร์คนอื่นมากเช่นกันครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาว ESFJ ตัดสินใจนะครับเขามักจะถามคนอื่นแล้วก็อิงความคิดเห็นของคนอื่นเป็นหลักทุกอย่างต้องผ่านการตัดสินใจของคนรอบข้างทั้งนั้นเลยครับชาว ESFJ จะทําตามขนบธรรมเนียมประเพณีสังคมที่เขาอยู่โดยที่เขาจะไม่ยอมที่จะพลิกแผลงอะไรเลย เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขากลัวที่จะไปขัดใจกับคนอื่นและนอกจากนั้นมันยังขัดใจกับตัวของเขาเองด้วยสำหรับทางแก้ถ้าเรามองดีๆนะครับโลกใบนี้ทุกอย่างมันล้วนที่จะพลิกแพลงได้ทั้งนั้นนะครับ และสกิลการพลิกแพลงสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญด้วยในการขึ้นไปเป็นผู้นําของคนไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนโลกนะครับก็มักจะเกิดขึ้นจากการพลิกแพลงทําในสิ่งที่คนหลายๆคนมักจะไม่ทํากันครับข้อนี้ผมแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองเลยนะครับเพราะว่าผมเจอแบบนี้มาหลายคนมากแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเป็นชาว ESFJ หรือเปล่า บางคนนะครับเขาอยากจะลงมือทําอะไรแต่ว่าเขาถูกบังด้วยความเชื่อของคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเขาครับและคนๆนั้นจะเหมือนกับว่าเขาถูกล็อกทางความคิดโดยความคิดของคนที่อยู่รอบๆข้างเขาว่าคนรอบข้างเขาชอบอะไรแล้วก็เห็นว่าอะไรแล้วเรื่องแบบนี้นะครับมันเหมือนเป็นเขาวงกตแล้วก็มันแก้ค่อนข้างยากนะครับนอกจากตัวของเราเองจะสามารถเปลี่ยนความคิดของเราเองแล้วก็เดินออกมาได้เองครับ ผมก็แนะนําว่าลองหาวงสังคมใหม่ๆที่เป็นคนคนละประเภทกับคนสังคมเดิมนะครับไม่ใช่คนประเภทเดียวกันแล้วลองไปคลุกคลีอยู่กับคนพวกนั้นดูเราจะได้มายเซ็ตใหม่ๆของคนใหม่ๆเหล่านั้นมาอยู่ที่ตัวเราบ้างครับลองหาหนังสือเล่มใหม่ๆหรือว่าพอดแคสต์คลิปวิดีโอที่มีประโยชน์ฟังฟังเพื่อที่จะเปลี่ยนมายเซ็ตของตัวเองมันก็จะเป็นการฝึกความคิดนอกกรอบให้กับตัวเองได้ครับ ครับต่อไปเป็นจุดอ่อนข้อที่3ของชาว ESFJ นะครับจุดอ่อนข้อที่3คือพวกเขาจะไม่ถนัดการด้นสดครับการด้นสดในที่นี้อาจจะหมายถึงเรื่องการทำงานนะครับเขาจะชอบทำงานที่มีระเบียบแบบแผนวางเอาไว้เรียบร้อยแล้วเขาจะไม่ชอบทำอะไรที่แบบจะต้องคิดเองทำเองทุกขั้นตอนเป็นการ Improvise อะไรแบบนี้เขาจะไม่ถนัดครับจริงๆแล้วการทำงานแบบมีระเบียบแบบแผนเป๊ะๆตามที่บอสสั่งทุกอย่าง มันก็มีดีของมันนะครับแล้วมันก็อาจจะเหมาะกับงานบางอาชีพบางสายอาชีพก็ได้ครับและสกิลในการอิ p พรไวส์หรือว่าการด้นสดเนี่ยมันก็มีส่วนสําคัญในการขึ้นไปเป็นผู้นําของคนนะครับเพราะว่า การเป็นผู้นําต้องมีอํานาจในการตัดสินใจใช่ไหมครับและปัญหามันมาจากทุกทิศทุกทางไม่บอกเราด้วยว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับดังนั้นถ้าเราด้านสดไม่เป็นมันก็อาจจะเป็นปัญหากับองค์กรของคุณผู้ฟังได้ครับการแก้ปัญหาเรื่องนี้แหมพูดง่ายแต่ว่าก็ทํายากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องวิ่งเข้าไปหาปัญหาครับแล้วก็ไม่วิ่งหนีจากมันนะครับเมื่อเรามีโอกาสที่จะต้องทํางานแบบด้นสดนะครับให้เราฝึกเข้าไปรับหน้าที่แบบนั้นบ่อยๆครับแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งคุณผู้ฟังก็จะเก่งขึ้นเองนะครับ โอเคต่อมาเป็นจุดอ่อนข้อที่4ของชาว ESFJ ครับจุดอ่อนข้อที่4คือรับคำวิจารณ์คนไม่ค่อยได้ครับเราคอนซัลท์ที่อยากจะเปลี่ยนจุดอ่อนข้อนี้นะครับผมบอกเอาไว้เลยว่ายากที่สุดในจุดอ่อนทั้งหมดที่ผมยกออกมาให้ฟังในวันนี้เลยนะครับเพราะว่าด้วยบุค,คลิกทุกอย่างของคอนซัลท์ที่พวกเขามีเนี่ย <c oughs> เขาเป็นคนที่อ่าเซนซิทีฟอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ รักคนที่อยู่รอบข้างไม่ชอบขัดแย้งกับใครและหนำซ้ำนะครับพวกเขายังเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการทำงานสูงเวลาทำทุกอย่างเนี่ยเขาทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ทำเต็มที่ครับดังนั้นถ้าเกิดมีคนมาวิจารณ์อะไรที่มันรุนแรงกับเขานะครับเขาก็มักจะรับไม่ได้ครับตรงนี้เราต้องเข้าใจโลกก่อนเลยนะครับว่ามุมมองของคนทุกคนมันไม่เหมือนกันไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนนะครับมันก็มีคนที่ไม่ชอบผลงานของเราอยู่ดีครับ ดังนั้นเราอย่าเอาคําวิจารณ์ของทุกคนมาใส่ที่ตัวเราเองครับให้เราเอาไปใส่ที่งานของเราเราเอาคําวิจารณ์ของคนไปปรับปรุงที่ชิ้นงานครับอย่าเอามาเป็นเพอร์ซันอลหรือว่าเอามาชี้เป้าที่ตัวเองว่าตัวเองทําไม่ดีครับและต่อมาจุดอ่อนข้อที่5ของชาว ESFJ นะครับจุดอ่อนข้อที่5ก็คือเขาจะเป็นคนที่นิ่ดดี้ครับหรือภาษาไทยแปลว่าเป็นคนที่ต้องการความสนใจจากคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาครับ เรล่าคอนเซิลจะเป็นคนที่ต้องการความยอมรับและก็ความสนใจจากคนอื่นมากๆเลยครับและคำชมจากคนอื่นเป็นเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจของพวกเขาอย่างดีนะครับและในบางครั้งพวกเขาถึงกับยอมอุทิศตัวเองทำดีให้กับคนอื่นเพื่อที่หวังจะได้คำชมจากคนอื่นมาครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นความรู้สึกลึกๆที่เขามักจะไม่ได้พูดแล้วก็แสดงออกออกมาก็เถอะ ดังนั้นถ้าคุณมีเพื่อนเป็นชาว esfj นะครับและถ้าเขามาให้ความสำคัญกับคุณผู้ฟังแล้วก็ทำดีกับคุณผู้ฟังนะครับอย่าลืมให้คำชมงามๆกับเขากลับไปด้วยนะครับมันเป็นเสมือนโอเอซิสหล่อเลี้ยงจิตใจของเขาเลยครับส่วนตัวชาว esfj เองนะครับคำแนะนำของผมก็คือเราก็อย่าไปยึดติดกับคำชมของคนอื่นมากเช่นกันกับคาวิจารณ์ เลยนะครับเราต้องคำนึงถึงเอาไว้นะครับว่าคำชมของคนเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนครับเราได้มาเดี๋ยวสักพักมันก็จะจางหายไปเช่นเดียวกับความรู้สึกดีของคนอื่นที่เราไปทำดีให้เขาเขารู้สึกดีเดี๋ยวสักพักมันก็จะต้องจางหายไปเช่นกันครับทำใจให้เป็นกลางกับคำชมของคนให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อไหร่ครับครับจุดอ่อนข้อถัดมาคือจุดอ่อนข้อที่6นะครับจุดอ่อนข้อที่6คือ selfless ครับ หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นโดยที่ไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าตัวเองเดือดร้อนยังไงบ้างครับข้อนี้เป็นสิ่งที่ต่อมาจากจุดอ่อนข้อนี้ดีนะครับเพราะว่าเมื่อพวกเขาต้องการความรักและก็ความสนใจจากคนรอบข้างใช่ไหมครับพวกเขาก็จะพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ความสนใจแล้ก็ความรักจากคนรอบข้าง โดยที่เขาไม่ได้สนใจเลยว่าเขาจะต้องเสียสละอะไรในชีวิตไปบ้างครับอันนี้คุณผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการทําดีของชาว ESFJ ไม่ใช่ทําเพื่อหวังผลหรือว่าทําเพื่อเอาผลประโยชน์เข้าตัวนะครับเพราะสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เงินทองหรือว่าของมีค่าครับแต่เป็นความ Appreciate แล้วก็ความสงบสุขแล้วก็ความสุขทางใจที่เขาอยากได้ต่างหาก เราชาว ESFJ เองนะครับการทำดีกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแล้วก็รักษาเอาไว้ให้ดีนะครับเพียงแต่ว่าให้เราอย่าหักโหมเกินไปแล้วก็ทำอะไรให้มันมีลิมิตด้วยนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับเราไม่ต้องไปยึดติดกับการที่จะต้องได้คำชมจากคนอื่นแล้วก็ไม่ต้องไปรู้สึกดีลอยไปกับคำชมของคนอื่นมากถ้าเกิดเราทำแบบนี้ได้นะครับ เราจะให้คนอื่นได้อย่างมีความสุขครับแล้วก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนครับโอเคเราจบกันแล้วนะครับกับเนื้อหาของชาว ESFJ จากที่ผมอ่านแล้วก็สรุปมาเองนะครับก็รู้สึกว่าชาว ESFJ จะต้องเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขแน่ๆเลยนะครับผมมีคนเ,เป็นชาว ESFJ เนี่ยอยู่เป็นเพื่อนนะครับแต่ว่าก็คือไม่ได้เจอกันบ่อยนะักแต่ก็รู้สึกได้ถึงแบบ ความอบอุ่นความเป็นห่วงที่เขาส่งมาให้นะครับจากระยะไกลครับก็ไม่ว่าจะอยู่ในโรบแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับชาว ESFJ ก็ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่มีค่าที่สุดในวงสังคมที่คุณจะมีได้ครับ ดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังมีชาว ESFJ อยู่ใกล้ๆตัวนะครับก็อย่าลืมรักษาเขาเอาไว้ให้ดีๆนะครับอย่าให้เขาน้อยใจนะครับก็เขาให้อะไรเรามาแล้วเราก็ให้ความรักความใส่ใจกับเขากลับไปเป็นเท่าตัวนะครับสำหรับวิดีโอนี้หวังว่าคุณผู้ฟังจะชอบกันนะครับคอนเทนต์อื่นๆที่ผมทำผมจะใส่เอาไว้เป็นตัวอย่างท้ายคลิปนะครับก็ฝากติดตาม Subscribe กันเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบวิดีโอนะครับสวัสดีครับ